บุมปณดดาฝากถึงกระทรวงศึกษาธิการหามาตรการให้โรงเรียนรับมือเด็กเป็นโควิดช่วงสอบ นอกจากจะเดินหน้าช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์โควิดที่ยังไม่คลี่คลายมาอย่างต่อเน,นื่องแล้วพิธีกรใจบุญบุ๋มปนัดดาวงผู้ดียังออกมาเป็นปากเป็นเสียงและแสดงความห่วงใยถึงประชาชนทุกกลุ่มอีกด้วยล่าสุดอยู่ในช่วงการสอบของหลายๆโรงเรียนซึ่งปรากฏว่าได้มีนักเรียนบางส่วนติดเชื้อโควิดในช่วงสอบพอดีแต่ทางโรงเรียนยังไม่มีมาตรการในการรับมือทําให้เด็กหลายคนรวมไปถึงผู้ปกครองเป็นกังวลโดยบุ๋มได้โพสต์ภาพข้อความที่มีคนส่งมาให้ว่า เมื่อวานไปสอบเด็กมีไข้ครูขอตรวจเจอเป็นโควิดเด็กนั่งสอบใ,นใ,นในกล้ๆกลัวกันมากอีกคนเป็นโควิดทั้งบ้านแต่ลูกต้องสอบ ให้ลูกนั่งรถไฟฟ้ามาสอบทั้งนี้บุ๋มยังได้เขียนแคปชั่นและติดแฮชแท็กถึงกระทรวงศึกษาธิการว่าสงสารเด็กๆเ,เข้าใจว่าช่วงนี้คือช่วงสอบและโรงเรียนก็ไม่ได้มีมาตรการรับมือกับนักเรียนที่เป็นโควิดจนกลายเป็นว่าตอนนี้การสอบสำคัญกว่าสุขภาพของเด็กโดยรวมแฮแทกกระทรวงศึกษาธิการขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ